อ่ะสวัสดีนะครับผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ผมนะฮะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับกับโปรโมชั่นของ 3BB นะครับในเดือนกุมภาพันธ์2561นะฮะก็ใครที่สนใจสมัคร 3BB นะครับสามารถแอดไลน์ได้ที่ DJ underscore James Link นะครับหรือแอดด้วยเบอร์โทรนะครับ0992399107เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะครับก็ส่งอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้ที่ขอติดตั้งใหม่ส่งชื่อนามสกุลนะครับของผู้ขอติดตั้งนะครับทั้งนี้ต้องมีอายุเกิน18ปีขึ้นไปตามกฎหมายบังคับอันที่2คือเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์มือถือก็ได้นะครับอันที่3นะฮะเป็นบ้านเลขที่ของสถานที่ติดตั้งนะครับก็ขอเป็นบ้านเลขที่อะไรนะครับตำบลอะไรหมู่อะไรบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับอำเภออะไรจังหวัดอะไรรหัสไปรษณีย์นะครับรบกวนแจ้งมาให้หมดนะครับเพื่อเอกสารจะได้ส่งให้ท่านได้ถูกต้องนะฮะอันที่4นะครับรูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชนนะครับเซ็นด้วยนะครับว่าสำเนาถูกต้องใช้เพื่อสมัคร 3BB อินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับอันที่5นะฮะแผนที่หรือว่าแชร์ตำแหน่งผ่านไลน์มานะครับแผนที่หรือการแชร์ตำแหน่งผ่านไลน์มานะครับหรือว่าเป็นรหัสเป็นพิกัด GPS ก็ได้นะฮะอ่ะในเดือนของกุมภาพันธ์นะครับเดือนนี้นะฮะกุมภาพันธ์นะครับก็ทาง 3BB เนี่ยได้ทำการเร่งขยายพื้นที่ของไฟเบอร์ออปติกนะครับอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงนะฮะรายเดือนเพียงแค่700บาทนะครับบวกภาษีแล้วจะอยู่ที่749บาทเท่านั้นนะครับในความเร็ว100ทับ30เมก100เมกคือขาดาวน์โหลดนะครับ30เมกคือขาอัพโหลดมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นนะครับ2ของผู้ที่ขอนะครับก็คือแบบ VDSL นะครับก็จะเหมาะแก่ผู้ที่อยู่หอพักนะครับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยนะครับหรือว่าผู้ที่คอนโดนะครับอาศัยที่คอนโดนะฮะหรือว่าอาศัยที่หมู่บ้านต่างๆนะครับหรือว่าพื้นที่ห่างไกลจากตู้โหนดนะฮะทางนี้นะครับการห่างจากตู้โหนดไม่เกิน 1,000 เมตรนะครับจากตู้โหนดที่อยู่ใกล้นะฮะก็ขอติดตั้งนะครับแบบ VDSL 30เมกทับ10เมกนะครับขาดาวน์โหลด30เมกขาอัพโหลด30เมกมี Wi-Fi ในตัวนะครับเป็นอินเทอร์เน็ตที่ใช้สายโทรศัพท์เป็นสายสัญญาณนะครับมีระบบ Wi-Fi ให้กระจายสัญญาณได้12เมตรซึ่งค่าแรกเข้าของระบบนี้นะครับก็อยู่ที่631บาท30ตังค์นะครับค่าแรกเข้านะครับ631บาท30ตังค์นะครับมันคืออะไรนะฮะมันคือค่าแรกเข้านะครับ590บาทบวกภาษี 7% นะครับก็คือคุณเอา590นะครับคูณด้วย 1.07 จะได้631บาท30ตังค์นะครับสัญญา1ปีนะครับสัญญาการใช้งาน1ปีหากยกเลิกสัญญาก่อนจะมีค่าปรับ 5,000 บาทนะครับเป็นค่าสายสัญญาณภายนอกนั่นเองนะครับทางนี้อุปกรณ์ที่จะได้รับเป็นอุปกรณ์ของ Huawei นะครับหน้าตาประมาณแบบนี้นะฮะมีช่องเสียบแลน4พอร์ตนะฮะมี Wi-Fi ในตัวกระจายสัญญาณได้12เมตรนะครับแล้วก็มี USB 1พอร์ตนะครับมีแอดปเตอร์ให้นะฮะทางนี้เป็นขึ้นความถี่แบบ 2.4 GHz เท่านั้นนะครับบางท่านถามว่าเป็น Dual Channel หรือเปล่านะครับ Dual WAN หรือเปล่านะฮะไม่ใช่นะครับเป็นแค่ 2.4 เท่านั้นนะครับก็รองรับอุปกรณ์ Wi-Fi ทั่วไปนะฮะอุปกรณ์ Wi-Fi ใหม่อาจจะไม่รองรับนะครับเนื่องจากว่าเป็นแค่ 2.4 เท่านั้นนะครับก็ความถี่นะครับที่ส่งได้ระยะใกล้ๆก็คือ12เมตรนั่นเองนะฮะในเดือนนี้นะครับของ 3BB เนี่ยเป็นไฟเบอร์ Wi-Fi หมดแล้วนะครับก็คือท่านสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่100เมกนะครับจนถึง200เมกนะฮะทางนี้สามารถสมัครได้ที่ LINE นะครับ DJ underscore James Link นะครับหรือว่าเพิ่มด้วยเบอร์โทร0992399107นะฮะหลังจากที่ลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีช่างติดตั้งให้ภายใน 3-15 วันนะครับไฟเบอร์อาจจะนานหน่อยนะครับไฟเบอร์อาจจะเป็น7ถึงประมาณ30วันนะครับเพราะว่าต้องเดินสายใหม่นะครับเราไม่ได้ใช้สายโทรศัพท์เป็นสายสัญญาณนะครับชนิดของไฟเบอร์นะครับเป็นสายใยแก้วนำแสงนะฮะเป็นสายสัญญาณนั่นเองนะครับความเร็วนะฮะตั้งแต่100เมกนะครับทับ30เมกนะฮะจนถึง200เมกทับ100เมกนะครับทั้งนี้นะครับเรามาดูกันว่าแต่ละแพ็กเกจมีอะไรบ้างนะฮะก็100เมกทับ30เมกนะครับค่ารายเดือนนะฮะ700บาทนะครับรวมภาษีได้อยู่ที่749บาทนะครับ150ทับ50นะครับรายเดือน900บาทนะฮะรวมภาษีได้อยู่ที่963บาทนะครับความเร็ว200เมกนะฮะทับ100เมกนะครับ
1,200 บาทนะครับรวมภาษีแล้วอยู่ที่ 1,284 บาทนะครับคิดภาษี 7% นะครับในเดือนตุลาคมคุณจะเสียภาษี 9% นะฮะก็ภาษีตัวนี้จะขยับขึ้นนั่นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับทุกแพ็กเกจไฟเบอร์ออปติกนะครับคุณจะได้รับนะฮะโมโนแม็กนะครับดูผ่านแอปพลิเคชันของ 3BB นะครับ 3BB Member นะฮะก็จะดูได้30วันนะครับหรือว่าใช้ 3BB Wi-Fi เนี่ยนะครับตามจุดต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับ 80,000 จุดส่วนมากจะอยู่ที่พื้นที่ทางเศรษฐกิจแล้วก็ห้างเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ใช้ได้นะครับฟรีนะฮะไม่จำกัดเวลานะครับคุณติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับคุณได้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรีด้วยนะครับทั้งนี้นะครับได้สิทธิ์อื่นๆเช่น 3BB Cloud TV นะครับหรือว่า 3BB Cloud Box นะครับหรือว่า 3BB Privilege นะครับตามสิทธิ์ต่างๆพวกนี้นะครับคุณต้องสมัครนะครับ 3BB App นะฮะ 3BB Member ก่อนนะครับถึงจะได้รับสิทธิ์ด้านหลังนี้นะฮะนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็มาดูก่อนนะฮะว่าค่าใช้จ่ายในการแลกเข้าของแต่ละแพ็กเกจของไฟเบอร์เป็นอย่างไรนะครับ 3BB นะครับก่อนอื่นเลยนะครับมันมีอยู่2สัญญานะครับแบบไฟเบอร์ออปติกนะครับก็คือสัญญา1ปีแล้วก็สัญญา18เดือนนะครับการติดตั้งนะครับอุปกรณ์จะเรียกว่า ONU นะครับ ONU จะมี LAN อยู่4พอร์ตนะครับมี Wi-Fi ในตัวนะฮะเริ่มตั้งแต่แพ็กเกจ100เมกจนถึง200เมกเนี่ยค่าสัญญาก่อนละกันนะครับสัญญา1ปีนะครับแบบ100เมกนะฮะคุณจะเสียที่2949บาทนะครับ150เมกนะครับจะเสียที่ 3,163 บาทนะครับสัญญา1ปีส่วน200เมกนะครับคุณจะเสียค่าแรกเข้าเนี่ยอยู่ที่ 3,484 บาทนะครับทั้งนี้นะครับรวมอุปกรณ์แล้วนะครับรวมค่าติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับคือคุณจะเสียตามช่องตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนนะครับกรณีที่ลูกค้าทำสัญญา18เดือนนะครับหรือว่าปีครึ่งลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดในการติดตั้งและก็ค่าอุปกรณ์นะครับทั้งนี้นะครับ100เมกคุณจะเสียที่ 1,549 บาทนะครับ150เมกจะเสียที่1763บาท200เมกจะเสียที่2084บาทนะครับทั้งนี้นะครับหลังจากที่คุณชำระค่าแรกเข้าเรียบร้อยนะครับจะมีช่างติดตั้งให้นะครับภายใน 7-30 วันตามคิวนะครับไฟเบอร์ออปติกจะนานหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเราต้องเดินสายไฟเบอร์ออปติกใหม่นั่นเองนะฮะก็สมัครได้ที่ไลน์เดิมนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับว่าหลังจากที่เราทราบแล้วก็ว่าแต่ละแพ็กเกจมีอะไรบ้างนะครับเราก็จะมาดูเรื่องของราคานะครับค่ารายเดือนนะครับตั้งแต่เดือนแรกจนถึงหมดสัญญานะครับตลอดการใช้งานว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คิดภาษีนะครับ 7% นะครับคิดภาษี 7% นะครับในเดือนตุลาคมมีราคาอาจจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีภาษีเพิ่มขึ้นอ่ะผู้ที่ขอนะครับติดตั้ง 3BB นะครับตามกฎหมายนะครับต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปนะฮะใช้ไม่ครบสัญญาเสียค่าปรับ 5,000 บาทนะครับก็ที่ผมบอกนะครับมีตั้งแต่แพ็กเกจ VDSL 30เมกนะฮะค่าแรกเข้า631บาท30ตังค์นะครับนี่คือเดือนแรกนะครับนี่คือเดือนแรกนะครับที่คุณต้องเสียไฟเบอร์นะครับแบบ100เมกนะครับเสีย2949นะครับคือสัญญา1ปีนะครับนะครับสัญญา1ปีนะนี่นะฮะสัญญา1ปีนะครับถ้าเป็นสัญญา18เดือนนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ 1,500 นะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น 1,500 นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะไฟเบอร์150เมกจะเสียที่3163บาทนะครับแล้วก็200เมกอยู่ที่3484บาทนะครับทางนี้เดือนที่2นะครับจนถึงตลอดครบสัญญานะครับแต่ละแพ็กเกจ VDSL นะครับ30เมกเสีย631บาท30ตังค์นะครับไฟเบอร์100เมกนะครับคุณจะเสียที่749บาทนะครับไฟเบอร์150เมกจะเสียที่963บาทนะครับไฟเบอร์200เมกจะเสียที่1284บาทแล้วหลังจากที่ครบสัญญานะครับไม่ว่าจะเป็น12เดือนก็ดีนะครับหรือว่า18เดือนนะครับคุณอยากใช้ต่อคุณเสียเท่าไหร่นะครับก็เสียเท่าเดิมนะครับเสียเท่าเดิมนะครับยกเว้นนะครับในเดือนตุลาคมที่มีการปรับเปลี่ยนภาษีเป็น 9% นะครับคุณต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นนะครับไอราคาพวกนี้มันก็จะไม่ได้เท่าเดิมนะครับมันก็จะเพิ่มนิดหน่อยนะครับนั่นเองที่บอกนะครับการติดตั้งนะครับ
ก็ติดตั้งหลังจากที่ลูกค้านะครับชำระค่าแรกเข้าแล้วนะครับถ้าเป็น VDSL 30เมกเนี่ยนะครับติดตั้งภายใน 3-15 วันนะครับแต่ไฟเบอร์ออปติกตั้งแต่100เมกจนถึง200เมกเนี่ยนะครับอาจใช้เวลานานนิดนึงนะฮะอาจใช้เวลา 7-30 วันนะครับสามารถชำระได้ที่ไหนสามารถชำระที่3 BB Shop แล้วก็7ทุกสาขานะฮะเราทวนคำขอกันนะครับว่าเมื่อส่งคำขอแล้วนะครับต้องทำอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะฮะคุณต้องส่งรายละเอียดทั้ง5ข้อนะครับก็คือชื่อนามสกุลบ้านเลขที่นะครับเบอร์โทรศัพท์แผนที่บ้านนะครับแล้วก็เอกสารสำเนาประชาชนนะครับตามที่หัวข้อแรกที่ผมบอกนะครับหัวข้อนี้นะครับนี่นะฮะจากนั้นนะครับส่งที่ LINE นะครับ DJ นะครับเจมลิงก์นะฮะหรือว่า0992399107นะครับหัวข้อที่2นะครับรอเจ้าหน้าที่เช็คคู่สายแล้วโทรกลับนะครับโดยปกติก็เช็คคู่สายภายใน48ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะโทรหาลูกค้ากรณีที่ติดตั้งได้นะครับเพื่อยืนยันการขอติดตั้งนะครับและแจ้ง SMS ให้ลูกค้าทราบในส่วนนี้นะครับหลังจากที่เจ้าที่โทรเรียบร้อยนะครับจะมี SMS ให้เรานะครับ SMS หน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ SMS หน้าตาประมาณนี้นะครับชื่อนะครับจะเขียนว่า 3BB นะครับชื่อที่ที่ส่งนะฮะจะเขียนว่า 3BB นะครับค่าสมัครของคุณอะไรนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับบางท่านคิด1เดือนนะครับบางท่านกรณีที่พื้นที่ไกลๆจะคิด3เดือนนะครับก็รหัสบริษัทนะครับตัวนี้เป็นรหัสบริษัทนะครับเป็นฟิกไว้นะฮะรหัสการชำระเงินนะครับก็คืออันนี้เป็นรหัสลูกค้านะฮะชำระที่เซเว่นหรือว่าช่องทางอื่นนะครับโดยปกติแล้วมันจะมีลิงก์ให้กดชำระออนไลน์นะครับแต่ผมไม่แนะนำให้กดไม่กดชำระออนไลน์นะครับผมแนะนำให้ชำระที่เซเว่นหรือว่า3 BB Shopเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าการชำระออนไลน์เนี่ยจะตัดยอดภายใน3วันนะครับดังนั้นมันจะล่าช้านะครับกรณีที่ลูกค้าชำระเงินออนไลน์เข้ามานะครับนั่นเองหลังจากที่คุณยื่นชำระที่เซเว่นนะครับยื่นชำระที่เซเว่นเสร็จนะครับคุณจะได้รับใบเสร็จนะครับแล้วก็ข้อความที่ตอบกลับนะฮะข้อความเขียนว่านะครับ3 BB ขอบคุณที่ท่านชำระค่าบริการเข้ามานะครับรหัสตรงนี้นะครับก็คือรหัสลูกค้านะครับรหัสตัวนี้คือรหัสลูกค้านะครับแล้วให้ท่านนะครับส่งใบเสร็จนะครับที่ถ่ายจากบินเซเว่นก็ได้นะครับหรือว่าถ่ายจากบินของ3 BB Shop นะครับส่งกลับนะฮะที่ผมบอกนะข้อ3คือเอารหัสเนี่ยไปชำระที่เซเว่นหรือว่า3 BB Shop นะครับอันที่4คือถ่ายรูปใบเสร็จแล้วก็ส่งกลับมาที่ลายเดิมนะครับคือลายผมนะฮะก็เมื่อส่งกลับแล้วนะครับก็รอประมาณ24ชั่วโมงนะครับหรือว่า48ชั่วโมงนะครับเพื่อรอการนัดการติดตั้งอุปกรณ์นะฮะเขาก็จะแจ้งว่าให้ท่านติดวันไหนนะครับให้ท่านติดวันไหนนะครับทั้งนี้นะครับลูกค้าที่ต้องการด่วนผมเข้าใจว่าบางท่านต้องการด่วนนะครับแต่เนื่องจากว่าทางเรานะฮะเนื่องจากว่าทางเราเนี่ยรอบหนึ่งนะฮะมันหายไปละเนื่องจากว่าทางเรานะครับมีช่างเทคนิคค่อนข้างที่จะไม่พอกับการใช้งานนะครับดังนั้นลูกค้าจึงต้องรอนะฮะว่าบางทีเนี่ยการให้บริการหลังการขายหรือการติดตั้งนะครับอาจจะล่าช้านิดหนึ่งนะครับก็ท่านควรที่ต้องรอนะครับแป๊บหนึ่งนะกลับมาละก็จะติดตั้งนะครับภายในนะครับคิวของพื้นที่3-15วันนะฮะ3-15วันนะครับทีนี้นะครับหากท่านเกินกว่า15วันนะครับท่านรบกวนทักท้วงมาให้ผมตามงานนิดนึงนะครับก็จะตามงานให้ตามคิวของพื้นที่นะครับเรากำลังระดมทุนเรากำลังระดมทุนซื้ออุปกรณ์ OLP กระจายทั่วเชียงใหม่ทั้งหมด500นะครับ500โหนดนะครับดังนั้นจะเป็นมีทีมงานวิศวกรทีมงานช่างรอรับอีก150อัตราเลยครับเพื่อขยายตัวนี้นะครับภายในช่วงสิ้นปีนะครับ500จะโผล่ภายในช่วงสิ้นปีนี่เฉพาะในเขตเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนทั่วประเทศนี่หลายพันแน่นอนนะครับ
ตอนลงหลายพันแน่นอนดังนั้นพี่มั่นใจได้ว่าแพ็กเกจ FTTX ที่พี่จะให้บริการทำอะไรแพ็กเกจมาได้แต่ต้องเลยพร้อมดู